This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัลยกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยผมชื่อว่าในชีวิตพี่อ้อยน่าจะเจอคนเยอะนะเยอะมากค่ะเยอะมากใช่ไหมค่ะแล้วก็คนที่เจอก็มีหลายประเภท สารพัดประเภทแต่ถ้าเกิดว่าพี่เจพี่อ้อยเจอคนประเภทนี้พี่อ้อยจะชอบไหมประเภทไหนคะประเภทที่เป็นคนที่ทําดีไม่หวังผลนะชอบชอบชอบใช่ไหมค่ะแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าผมเป็นคนประเภทไหนรู้ไหมเป็นประเภทอะไรคะผมเป็นคนประเภททําดีไม่หวังผลเชื่อทำเพื่อคิดหวรหวังไม่ไม่คิดเลยว่าพี่พีจะเป็นคนแบบนี้ เปล่าครับพี่อ้อยครับคือผมพูดตามสคริปต์ครับจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นอเหลอเปลือบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวโอซับซ้อนไปนกันใหญ่เลยใช่ไหมค่ะ<ฆ>ที่มันต้องซับซ้อนงี้เป็นเพราะอะไรเหเลอไหมครับพี่<ฆ>อ้อย <c oughs> คุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าชีวิตมนุษย์เรามันซับซ้อนอือค่ะงั้นเพื่อเราที่จะได้จัดการกับชีวิตที่ซับซ้อนเนี่ยนะเราต้องมีวิธีคิดซับซ้อนกว่าอ้าวออนึกว่าให คิดง่ายๆกว่าคิดอย่าซับซ้อนเวลาเวลาที่เราคิดอ่ะต้องแบบว่าซับซ้อนกว่าแต่ว่า,เ,าเวลาที่เรามานําเสนอเนี่ยต้องห้ามซับซ้อนโอ้ลึกซึ้งมากเลยนี่เนี่ยต้องเนี่ยอย่างวันเนี้ยคุณผู้ฟังครับถ้าบอกว่าเราพูดแค่ว่าทําดีไม่หวังผลนี่ใครก็ชอบใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเหตุการณ์หรือไปเจอคนบางคนที่เขามีเชื่อความเชื่อแบบนี้ล่ะว่า,าทําดีไม่หวังผลเชื่อ ทำเพื่อแสดงว่าเขาเชื่อในการทําดีไม่หวังผลไหมไม่เชื่อค่ะอ่าแล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำํำยังไงเออเราจะทุกข์ไหมคือจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ปากก็ว่าเออคือเรื่องทําดีเนี่ยอื ไม่รู้ปู่ย่าตาทวดก็สอนมาเนาะตั้งแต่เด็กจนเราแก่ป่านี้ยก็บอกว่าอ้าวต้องคนเราก็ต้องทําดีเนาะค่ะแล้วก็ทำดีตายไปแล้วยังไงความดีก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเวลาเราทําดีทําดีมันก็มีวิธีการทําดีเยอะแยะอ่าเช่นไปทำบุญใช่ไหมฮะไปทำบุญก็อดอธิษฐานไปได้ขอให้ลูกช้างร่ำรวยถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยสำเร็จมันก็หวังผลอยู่ดีอเพราะฉะนั้นปากบอกว่า ทำดีไม่หวังผลแต่ว่าสุดท้ายก็หวังอยู่ดีอ่ะมีเหรอคนที่ทำดีไม่หวังผลจริงๆริเออมีไหมพี่อ้อยว่ามีไหมจริงจริงคือพี่อ้อยว่าก็มีแหละอย่างน้อยก็เราสองคนไงคะแน่หรือเปล่าไม่แน่ใจตัวเองใช่ไหมคะเออบางทีนะพี่อ้อยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการทำสำหรับผมเนี่ยนะจากประสบการณ์ที่ผมพบเนี่ยว่าคนที่ทำความดีแล้วหวังผลนะนะก็คือเหมือนกับ เขาทําความดีแต่เขาจะมันจะติดอารมณ์แบบมันจะทุกข์หน่อยหน่อยทุกข์หน่อยหน่อยก็คือทําทําความดีแต่หวังผลเนี่ยมันจะทําความดีแต่อย่างทุกข์อยู่อ่ะพูดง่ายเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตามที่หวังพวกโอ้ยเหมือนกับใช่ปหมค่ะมันก็ทําความดีแต่อย่างทุกข์อยู่คือไม่ไม่อาจจะไม่สุขอาจจะไม่ทุกข์แต่เอยตรงที่ค่ะอาจจะไม่ทุก แต่ว่าก็ไม่สุกน,นี่ไงมันโดนยั้งไว้หน่อยหน่อยแต่ว่าคนถ้าทําความดีนะพี่อ้อยแล้วไม่หวังผลจริงๆเลยนะ,ะเขาจะมีความสุขมากอแต่เชื่อไหมครับว่าผลที่เข้าได้เนี่ยมันจะได้มากกว่าที่หวังเสียอีกอใช่ค่ะอันนี้อันนี้ เมื่อกี้ที่บอกว่าเราสองคนและพี่วีไม่ยอมรับเออใช่แต่ว่าพี่อ้อยเป็นนะเพราะว่าได้รับยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าสิ่งที่เราทำไปอีกใช่ค่ะนี่ไงแต่ว่านี่แหละพี่อ้อยประเด็นที่มันน่าจะดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ไม่ยากหรอกก็คือว่าเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วเราบอกเราไม่ได้หวังผลเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเราได้เยอะกว่าที่เราหวังเนี่ยใช่ไอ้มัน ความข้อที่จริงอันนี้เนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับในตัวมันเองใช่เห็นปะใช่แล้วมันจะไปขัดแย้งตรงไหนมันไปขัดแย้งเพราะว่าเราบอกว่าเราทําดีไม่หวังผลแล้วเราก็มาบอกว่าแต่รู้ไหมว่าจริงๆผลที่เราได้เยอะกว่าที่เราหวังอีกใช่ใช่ใช่อ้าวแสดงว่าเราได้ผลไหตกลงหวังหรือไม่หวังเนี่ยอ้าเพื่อ้รู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นค่ะเราได้เยอะขึ้นอแต่เราไม่ได้หวังไงอืม เราไม่ได้หวังมันมาเองมันมาเองถ้ามันไม่มาก็ช่างมันก็เราไม่ได้หวังแต่ถ้าเราหวังแต่แล้แต่ถ้าเราเราไม่ได้หวังแต่พอมันได้มามันเหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นโบนัสได้ไหมเป็นอ่าเป็นโบนัสเป็นกําไรเป็นของขวัญยังจะเรียกว่าเป็นโบนัสก็เหมือนว่าเกือบจะได้แต่ก็ไม่ได้หระคะเพราะอะไรรู้ไหมคนทํางานเนี่ยได้เงินเดือน ก็ตกลงกับบริษัทเอาไว้ว่าเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ก็ได้เดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านั้นพอปลายปีปุ๊บบริษัทมีกาไรเยอะก็เลยมีโบนัสโบนัสก็คือนอกเหนือจากที่ตกลงใช่ไหมแล้วเราดีใจไหมก็ดีใจสิดีใจใช่ไหมแล้วมันเราคาดหวังว่าจะได้แต่แรกไหมจริงๆก็คาดนะอ่านี่ไงประเด็นว่าเราก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าผิดหวังอีก ถ้าไปสืบอีกว่าไอ้คนนั้นมันทํางานห่วยกว่าเราทาไมมันได้เยอะกว่าเราอันนี้ไงแสดงว่าโบนัสนี่กลายเป็นกลายเป็นเอจะบอกว่าเป็นการทํางานดีที่หวังผลน่ะใช่เห็นป่ะแล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์เห็นป่ะแสดงว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่หวังผลอคแต่ว่ามันน่ามันจริงเป็นความ จะเรียกว่าอะไรดีนะพี่ห้มันเหมือนกับเป็นความเป็นจริงที่มันซับซ้อนซ่อนเงืนพอสมควรนะเพราะคนบางคนเนี่ยพี่ห้อยผมเคยเจออย่างนี้ดีกว่าคเคยเจอคนบางคนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเอาประสบกรารณ์ตัวเองก่อนเราเนี่ยไปทุกที่เราก็ไม่ได้หวังผลอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราได้เชื่อมโยงกับผู้คนแล้วได้ผลดีกลับมาเสมอโดยที่เราไม่ได้หวังเลย แต่ผมเคยเจอคนบางคนไปทุกที่เหมือนกันเพื่อไปเจอผู้คนเพื่อจะได้ผลอะไรบางอย่างพี่อ้อยจะเห็นว่าสองสิ่งนี้เกือบจะเป็นเหมือนสิ่งเดียวกันคือพฤติกรรมภายนอกอนดูเหมือนกันเลยใช่ค่ะแต่ใจไม่เหมือนใจไม่เหมือนค่ะแล้วพี่อ้อยรู้ไหมว่าคนรอบข้างเห็นแล้วเขารู้ไหม ถ้าเผินๆดูเหมือนไม่รู้แต่ว่าคิดว่ารู้รู้ค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นผลมันจึงแบบอืมอนเนี้ยคําพูดเนี่ยมันดูเหมือนกับมีความที่เขาเรียกว่ามันเกิดความขัดแย้งในตัวเองอแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะพี่ฮอยเราจะกลายเป็นคนที่ทาความดีแต่ทุกนะอืมค่ะแล้วแล้วเราจะแก้ยังไงเออ นั่นสิค่ะอย่างผมเวลาที่ผมทําผมเกิดการเรียนรู้เรื่องนี้ตอนไหนหรือไหมครับพี่อ้อยอตอนที่เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมทําไม่อยากเรียกว่าทําความดีเลยมันรู้สึกกระดากไงไม่รู้คือเรามีความรู้ว่าเราอยากใช้ความรู้ที่เรามีความสามารถที่เรามีทําประโยชน์ให้กับผู้คนค่ะก็เลยอาสาไปสอนดนตรีในคุกอให้กับผู้ต้องขังคพอทําเสร็จแล้วเนี่ยโหมันเกิดประโยชน์มากเลยนะ เนี่ยก็นึกไม่ออกนะคะว่าไปสอนเล่นเออคนคุก<ะ>เล่นดนตรีแล้วจะเกิดประโยชน์มากตรงไหนอ่าผมไปสอน,นเขาเล่นพินแก้วผมไปสอนดนตรีไม่ใช่เพื่อจะสอนดนตรีแต่สอนดนตรีเพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาจิตใจพวกเขาและผมพบว่าประโยชน์ที่ได้อันแรกซึ่งผมเองตอนเริ่มก็ไม่รู้นะพี่อ้อยอคิดไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้เขา ไอการเล่นพินแก้วมันทําให้เขานิ่งอพอเขานิ่งปุ๊บเนี่ยเขาเห็นชีวิตเขาทะลุป,ปุบโป่งด้วยตัวเขาเองอว่าที่ผ่านมาเขาพลาดเพราะอะไรแล้วในอนาคตเขาจะยังไงอแล้วที่สําคัญที่สุดนะพี่หอยประโยชน์ที่สูงสุดซึ่งผมนึกไม่ถึงเลยนะก็คือมันเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เขาเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอแล้วก็ได้รับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คืน เป็นยังไงไคคือผ <c oughs> ู้ต้องขังเนี่ยอี่อ้อยสมมติว่าคนคนนึงทาความผิดแล้วติดคุกเนี่ยอพี่อ้อยคิดว่าเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างนอกจากอิสรภาพแล้วอันดับแรกเลยคือิอิสรภาพคะ่ะใช่ไหม<ะ>แต่ว่าเราก็จะนึกว่าการติดคุกก็คือการสูญเสียอิสรภาพคะ่ะแต่ผมมาเรียนรู้ในภายหลังว่าแท้ที่จริงแล้วอิสรภาพมาไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาสูญเสียชเพราะอิสรภาพมีวันได้คืนนะครับ จะห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ได้คืนน่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทำความผิดติดคุกแล้วเคยได้รับชื่อว่าเป็นนักโทษแล้วนี่นะ,ะสิ่งที่เขาสูญเสียตลอดชีวิตนะ,ค,ะคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักรเพราะว่าวันที่พ้นโทษแล้วเนี่ยพี่อ้อยค,คำว่าอดีตผู้ต้องขังเนี่ยมันจะติดตัวเขาไปตลอดนะแล้วเขาจะรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่มีใครคืนให้เขาได้นะอนอกจากตัวเขาเองอวันไหนก็ตามที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีคุณค่าอยู่เนี่ยเขาได้รับคืนแล้วแล้วกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยมันทำให้เขาภูมิใจในตัวเองแต่มันเกี่ยวอะไรกับการทำดีไม่หวังผลรู้ไหมถามว่าผมหวังผลได้ไหมผมไม่ได้อยากได้อะไรจากการนี้แต่ผมมีความคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นและผมก็มั่นใจว่า สิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีประโยชน์กับมนุษย์อ uh huh. จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยมีเพื่อนคนหนึ่งถามผมว่าเขารู้ว่าผมเข้าไปทํากิจกรรมในเรือนจําเนี่ยเป็นจิตอาสาคือไม่ได้มีใครจ่ายตังค์ uh huh. เราไม่ได้ตังค์เราไม่ได้เงิน uh huh. เพื่อนก็เลยถามว่าพี่พี่ทําถึงเมื่อไหร่เนี่ย uh huh. ด้วยความเป็นห่วงเนี่ย uh huh. เราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําถึงเมื่อ,อไหร่จนกนระทั่งเราก็ตอบไปว่าก็จะทําไปจนถึงวันที่เราพบว่าผู้ต้องขังที่เราสอนเนี่ยพ้นโทษไปแล้ว วันไหนที่เราพบว่ามีลูกศิษย์กลับเข้าคุกใหม่คดีเดิมนะผมเลิกนั่นเป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไม่มีประโยชน์หรอกอมผมคิดอย่างนั้นไงที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรเราทำความดีเราหวังผลปะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือหวังแอบหวังผลนะใช่เราไม่ได้หวังผลต่อตัวเราเองแต่เราหวังผลจากสิ่งที่เราทำว่ามันจะมีประโยชน์ก็ยังเป็นการหวังผลปะล่ะใช่ไหม แล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยความหวังผลเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปเจอว่าผู้ต้องขังที่เคยเรียนกับผมเนี่ยผลนโทษไปแล้วกลับเข้าคุกใหม่คดีเดิมโอ้โหผมทุกข์ใหญ่ทุกข์มหาศาลเลยพี่อ้อยเพราะทําให้เกิดความรู้ว่ามันเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่มีประโยชน์ว่ะเพิอเจอเลิกเถอะอย่างนี้เลยนะแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่เจอเนี่ย โอ้โหขับรถกลับมาระหว่างการสอนขับรถกลับมาน,นี้ร้องไห้เสียใจมากเลยอแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าเลิกะพี่อ้อยเห็นอนุภาพของความหวังผลมอืมถึงแม้ว่าไม่ได้หวังผลในเชิงเศรษฐกิจหรือรายได้หรือเงินทองไม่ได้หวังเข้าตัวด้วยอแต่เรามีความคาดหวังก็เลยทุกเงี่ยแล้วก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคนที่ถามอ่ะพี่จะทำถึงเมื่อไหร่เนี่ย พอไปไล่เพื่อนฟังเพื่อนก็ถามผมว่าพี่พี่รู้จักพระเยซูไหมเนื่องจากเราเป็นคริสต์ทั้งคู่อบอกรู้จักสนะิแล้วก็ถามผมว่าพี่รู้จักพระพูทธเจ้าไหมรู้สิแล้วก็ถามผมว่าพี่รู้จักพระมูมัมหมัดไหมรู้สิคําถามสุดท้ายนะพี่ย้อยผมบรรลุเลยนะเขาถามผมว่าแล้วพี่เป็นใครเหรอโอ้ห นายวีระชยัยนายเป็นใครคือเหมือนโดนไม้ฟาดอย่างแรงเลยอ่ะเออเราเป็นใครวะโทษทีค่ะเราเป็นใครถึงจะไปคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมนุษย์คือผู้ต้องขังจะเปลี่ยนแปลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดถ้าเราไปเทียบกับบรรดา,าศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนะเราไม่ใช่ฝุ่นนะเราเป็นเศษฝุ่นของฝุ่นอ่ะ แล้วเราก้าหารชาญชัยขนาดไหนสำคัญขนาดไหนถึงจะบอกกับตัวเองว่าลูกศิษย์เรานะต้องบรรลุธรรมทุกคนอะ่ะอืเฮ้ย <He i, S 2> เราเป็นใครวะ <laughs> วันนั้นบนรรลุเลยอแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าโอเคไม่เลิกก็ได้แต่แค่เปลี่ยนคือเปลี่ยน KPI เป็นไม่มีความคาดหวังอแค่บอกว่าเราต้องทำอะไรก็ทำไปแล้วไม่หวังผล เพียงแต่ว่าผลมันจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงขึ้นอยู่กับเขาดิเขาก็ต้องลุกขึ้นแล้วเดินต่อป่ะเราไม่เอาตัวเองไปหวังผลแล้วออค่ะหลังจากนั้นมีความสุขเลยอค่ะแล้วมันทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้บอกทำดีไม่หวังผลเนี่ยถึงแม้ว่าผลที่ไม่หวังจะไม่ได้เป็นผลในเชิงเศรษฐกิจเป็นเงินทองเป็นชื่อเสียงแป็นไม่ได้อะไรเลยนะ แต่ถ้าหวังผลที่จะเกิดขึ้นต่อคนอื่นก็ตามทีมก็ยังเป็นการหวังผลอยู่ดีอ่ะถ้าถ้าเมื่อกี้ฟังมามันจะมีคำสองคำที่ค,คล้ายๆกันก็คือคำว่าหวังผลกับคำว่าคาดหวังถ้าพูดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นจริงๆมันเป็นคำเดียวกันแหละการหวังผลกับการคาดหวังนะคะแต่มันเป็นคนละคำกับคำว่ามีความหวัง เพราะฉะนั้นหลายคนก็จะแบบอาจจะสับสนหน่อยว่าอ้อาตกลงหวังผลคาดหวังกับความหวังมันไม่เหมือนกันเหรอนะคะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่วีอธิบายไปก็คือหวังผลกับคาดหวังเนี่ยเหมือนเป็นคําเดียวกันก็คือเราต้องการเราเราแอบมีมีอะไรซ่อนอยู่ในใจเราว่าเราอยาก เห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างซึ่งกับตัวเราหรือกับคนอื่นก็ตามหรือกับสิ่งที่เราทำก็ตาม,อ,มอันนั้นคือเรายังมีตัวนี้ซ่อนอยู่ในใจแต่ถ้าสมมติมีความหวังเนี่ยหมายความว่ามันจะ,ะเปิดใจของเราว่าเ,เป็นแรงแรงผลักเราว่าม,มันยังมีชีวิตอ่ะมันยังมีความหวังที่จะทำอะไรได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเรามันไม่ใช่เรื่องความคาดหวังหรือหวังผลถูกไหมคะใช่ใช่ แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยปราศจากความทุกข์จะคนที่เขาถามว่าทําดีไม่หวังผลเชื่อเพื่อเพราะว่าเขาคิดว่าทําเพื่ออะไรอ่ะทําเพื่ออะไรใช่ป่ะใช่แต่ว่าใครๆก็หวังผลกันั้งนั้นคตอบผมคือก็ไม่ได้ทําเพื่ออะไรอทําเพราะว่าเราเห็นว่าเราควรทําอืำก็ไม่ได้ทําเพื่ออะไรคอแล้วมันทำให้ผมนึกถึงอะไรอีกอย่างนะพี่ย้อยคําว่าผลเน่ะ ทำอะไรบางอย่างเพื่อหวังผลคําว่าผลเนี่ยพี่อ้อยน,นึกถึงอะไรมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นผลมั้งก็คือเป็นประโยชน์อย่างที่เคสที่ตัวเองเจอเนี่ยก็จะเจอแบบเหมือนกับมีน้องที่รู้จักเขาก็ทําแบงค์เนาะเขาก็อันนี้ไม่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 ได้ว่าทำดีสิเคสที่กำลังพูดเนี่ยเป็นเป็นเคสที่เขาไม่มี ปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเรายกเว้นตอนที่เขาต้องการเงินฝากเขาก็จะติดต่อมาอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่เคสที่พี่วีถาม,ม,มแต่ถ้าเป็นเคสที่พี่วีถามเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่ที่พี่อ้อยเองรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทำไมญาติเยอะจังญาติเต็มเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะไดะ้จะบอกว่าเกื้อกูนให้ อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยกับคนที่ท,ที่ตั้งแต่คนที่ในครอบครัวเราคนอื่นคนแปลกหน้าคนไม่รู้จักอย่างพี่อ้อยบอกว่าทุกวันนี้พี่อ้อยมีญาติเยอะมากอย่างช่างซ่อมบ้าน hmm. ก็ก็เป็น ก็เป็นญาติเป็นญช่างทําผมก็เป็นญาติน้องแม่บ้านที่ทํางานบ้านให้ก็เป็นญาติแม่บ้านที่ออฟฟิศก็เป็นญาติคนขายส้มทำหน้าปากซอ,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 อก็เป็นญาติรอปภก็เป็นญาติถามว่าทําไมเขามีญาติเยอะขนาดนี้เพราเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อ้อยคิดว่ามันเป็นเพราะสิ่งที่เรามีน้ำใจเกือ้อกูลเขาด้วยขนมหรือการถามถ่ายว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า ลำบากหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอะไรพวกเนี้มันทําให้กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมใจเขากับใจเราแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรามอบให้เขาอะเราไม่ได้หวังผลแต่แต่มันคือสิ่งที่เราได้ได,ได้ได้ทําโดยใจของเราเองอืหรือเราได้ช่วยใครบางคนที่ มีอะไรให้ช่วยไหมแล้วเราก็ช่วยแล้วหลังจากนั้นน่ะที่พี่วีพูดว่าผลตอบแทนมันยิ่งใหญ่มหาศาลกลับมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆและใหญ่จริงๆเราได้จริงๆกับตัวพี่อ้อยเองค่ะแต่ถ้าเป็นคนเล็กๆอย่างที่บอกญาติเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างเขาก็จะแบบกูรีกูจออะไร<อ>น้ำใจกับเราค่ะม,มันผลลัพธ์ที่ได้อะ่ะอาจจะมีเล็กๆ อาจจะมีใหญ่ๆแต่ทุกชิ้นเป็นของขวัญในชีวิตหมดแล้วเราก็มีความสุขค่ะแล้วเราไม่ได้หวังเหล่านี้เลยไม่หวังเลยค่ะมาเองแต่เมื่อไหร่เราหวังเพ๊่เราผิดหวังทันทีใช่แล้วระหว่างที่พี่อ้อยเล่าเนี่ยผมนึกถึงอะไรเลยวผมนึกถึงพี่อ้อยอ่ะเดินไปไหนนี่นะที่ญาติเยอะนี่เพราะอะไรวะพี่อ้อยหวานเมล็ดพันุ์ของของน้ําใจอ่ะทั่วไปหมดเลยไปไหนก็หวานเมล็ดพันธุ์ของความมีน้ําใจทั่วไปหมดเลย แล้วมันก็ไปเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปตกตรงไหนนี่มันก็งอกงามเติบโตกลายเป็นสัมพันธภาพค่ะที่ดีค่ะแบบสัมพันธภาพของความจริงใจเหมือนญาติพี่น้องเลยนะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้นี้พี่อ้อยเดินไปไหนเนี่ยไปทําผมก็ไปเป็นญาติกับเขาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเดินผ่านหน้ารปภก็ปเป็นญาติกับรปภแล้วในสุดเราก็หวานเมล็ดพันธุ์ของความมีน้ําใจไปทั่วเลยเนี่ยแล้วมันก็เติบโตมันเหมือนเป็น เป็นตัวตนเราอะอเราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทําอค่ะแล้วเมื่อกี้นี้พี่อ้อยพูดถึงประเด็นหนึ่งประเด็นที่แล้วคนที่ทําอะไรเพื่อหวังผลอืเราจะเห็นทันทีแล้วเราจะมีปฏิกิริยากับอีกแบบหนึ่งกับเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นอะไรครับอืมคนหวังผลก็คือคือจะบอกว่าม,มันมันมี สิ่งที่เราสัมผัสได้อนะคะกับการที่เวลาเราสื่อสารเวลาเรามีกิจกรรมร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแสดงให้เราเห็นค่ะว่าการที่เขาทำบางสิ่งนั้นน่ะมันมันมีเหมือนฮิดเด a นอเจนดาอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็หวังเงินบางทีเขาก็หวังความช่วยเหลือบางทีเขาก็หวังเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยซึ่ง ซึ่งเราสัมผัสได้แล้วเรารู้สึกว่ากลายเป็นว่าเราเรารู้แล้วเราไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับคนแบบนี้ออ่อืมเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วว่าไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะใช่ไหมค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเราบอกว่าเราทําความดีจะเดี๋ยวก็ทําความดีหรือทําอะไรก็ตามทีเนี่ยอืเราจะทักทายใครค่ะเราจะสวัสดีใครคเราจะหวังผลหรือไม ถ้าเราทักทายแบบไม่ได้หวังผลเนี่ยก็คือเราไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วเราจะมีความสุขใจมากเลยแต่ถ้าเราทักทายใครเราทักทายเพราะว่าเขาจะมีผลอะไรบางอย่างให้เราค,คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะจับสัญญาณอันนี้ได้จับสัญญาณได้แล้วเขาจะไม่อยากอยู่ใกล้เราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนที่ทำดีแต่ มีความเชื่อว่าทําดีแต่ไม่หวังผลเชื่อเพื่อมีเหรออะไรเงี้ยนะคนที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยคงจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็จะต้องทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทําความดีแบบไม่หวังผลทําอะไรก็ตามไม่หวังผลเนี่ยให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วให้ให้จริงจังขึ้นเพื่อไม่ได้ไม่ได้เพื่อว่าในสุดแล้วที่เมื่อกี้ผมพูดแต่แรกว่าในสุดแล้วเราจะได้มากกว่าเดิมไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้ด้วย ถ้าเพื่อสิ่งนี้ปุ๊บก็กลับไปหวังอีกใช่ไหมค่ะแล้วจะเจ็บหนักกว่าเดิมอีกใช่ใช,ใช่ไหมคะะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยหเหมือนเราต้องทำตัวตนของเราให้ให้เป็นจะบอกว่ามีมีน้ำใจเกื้อกูลเป็นเป็นปกติอของเรานะคะ,ะเพราะว่ามีคำพูดหนึ่งจำได้พี่วีพูดว่า สัมพันธภาพมนุษย์นะ่ะต้องการการหล่อเลี้ยง <ừ> um. อ,อืเอเพราะฉะนั้นน้ำใจเนี่ยจะมาเฉพาะตอนกระหายน้ำไม่ได้เชออ่ใช่ใช่ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็สำหรับผมเลยนะมันผมจะมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นเป็นแบบชัดเจนก็คือว่าเวลาที่เราทำทาอะไรกับใครโดยที่ไม่หวังผลนี่นะง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราสามารถทำอะไรบางอย่างให้กับใครเนี่ยโดยที่ โดยเฉพาะยิ่งทํากับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะีข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองโดยเฉพาะยิ่งกับคนที่เขาไม่สามารถที่จะตอบแทนเราได้เลยอืมค่ะอันเนี้ยหยอันนี้เป็นเรียกเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดมันเหมือนเป็นวิธีฝึกไหมคะพี่ใช่เพราะว่าหวังก็ไม่ได้นะใช่หวังผลก็ไม่ได้เพราะว่า,ขาเขาไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนเราเลย แต่เจ็บใจเราฟูมากเลยนะพี่วีใช่ค่ะถ้าใครฝึกแบบนี้ได้นะครับเราจะรู้เลยว่าการทำดีแบบไม่หวังผลเนี่ยมันโอ้โหมันจะมีความสุขขนาดไหนค่ะแต่เราก็ไม่ทำเพื่อความสุขนะบอกก่อนนะต้องต้องลองกก็ไม่หวังความสุขอีกไม่หวังด้วยแต่มันได้เองเพราะว่าเราเห็นว่าเนี่ยคนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือค่ะแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาไปทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยพี่วีช่วยเหลือเนี่ย มันต้องลงทุนเงินทองนู่นนี่มากมายไหมคะไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ค่ะด้วยการให้เขามีตัวตนอะ่ะยกตัวยอย่างเช่นวันนี้ผมเจอคนคนหนึ่งเลยระหว่างทางเดินทางวันนี้ยเขาก็ทักทายผมค่ะแล้วผมก็เห็นเขาเขากำลังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่อเป็นรปภค่ะแต่ว่าอยู่ในป้อมรอปภเนี่ยแล้วแต่ผมเห็นว่าเวลาที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ทักทายเราแต่ผมสังเกตเห็นว่าเขากาลังทานข้าวเช้าอยู่ ก็เป็นเลยปกติใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านมาก็จบค่ะแต่จริงๆผมก็แค่ก่อนจะผ่านมาผมก็แค่แสดงอาการมีอย่างคือชะงกหน้าดูอาหารเช้าเขาแล้วก็ถามเขาบอกว่าโห้ยอาหารเช้าวันนี้ดูน่ากินมากเลยครับค่ะผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยพี่พี่วีลงทุนลงทุนอะไรฮะพี่วีลงทุนสังเกต แล้วพี่วีก็ลงทุนใส่ใจใช่แล้วพี่วีก็ลงทุนในการทักทายอะไรบางยาอย่างเขาก็รู้สึกว่าเขามีแล้วเขาก็ยิม้มความใส่ใจใจช่แล้วมีคนสังเกตเห็นเขาคแค่นั้นแหละอืมอก,ก็คือคําพูดพี่วีเมื่อกี้แหละทาําให้เขามีตัวตนใช่อืมค่ะไม่ได้ใช้อะไรมากกว่านี้เลยโอ้พี่อ้อยว่า ที่พี่อ้อยบอกญาติเยอะเนี่ยพี่อ้อยก็ทําสิ่งนี้แหละพี่วีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอืมค่ะก็เลยหวานเมล็ดพันธุ์ของความปรารถนาดีไปทั่วหมดเลยอืเนี่ยไม่หวังผลแล้ววันหนึ่งเราก็มีความสึงว่าอืมันดีจังเลยเนี่ยแล้วก็เรามาสรุปที่หลังแล้วถึงจะเห็นว่าในสุดแล้วเราได้มากกว่าอืที่เราจะคาดหวังได้ซะอีกใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับ เราอาจจะพบว่าในสังคมยุคปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าถ้าเราฝึกแล้วเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการทําดีแบบหวังผลเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในสุดเราจะทุกข์ถ hmm. ึงแม้จะทําความดีแต่ <c oughs> หวังผลก็ทุกข์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทําดีโดยไม่หวังผลเชเิีอยากจะบอกว่ามีอยู่จริงนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมพี่วีนะครับและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast View the world via the voice.